สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่ Family นะครับผมสวัสดีนะครับวันนี้ก็พาน้องใหม่นะครับมาเดินออกกำลังกายนะครับทุกวันนะครับเป็นกิจวัตรที่ตอนเช้าต้องเดินนะครับผมเพราะว่าเพื่อให้ลูกในท้องได้เคลื่อนไหวแล้วก็จะคลอดง่ายนะครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องใหม่ก็ท้องได้เข้าเดือนที่16แล้วนะครับทุกคนก็เลยต้องพาน้องใหม่ออกเดินเยอะๆครับผมเพื่อจะให้น้องได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ในวันข้างหน้าคลอดลูกจะได้คลอดง่ายๆนะครับทุกคนบรรยากาศช่วงเช้าๆครับผมที่บ้านที่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะครับปล่อยให้น้องได้เดินเล่นแล้วก็ได้กินตามธรรมชาติก็เดินจากบ้านมาตรงที่น้องใหม่ยืนกินตรงนี้ก็ประมาณ 200-300 เมตรได้ครับผมเดินไปกลับทุกวันนะครับผมให้น้องได้เคลื่อนตัวบ่อยๆเพื่อน้องจะได้คลอดง่ายๆนะครับเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับผมก็ตอนนี้จะเข้าเดือนที่16นะครับผมนี่ครับก็จะอ้วนมากนะครับน้องใหม่ตอนนี้นะครับสมบูรณ์มากนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศช่วงเช้าๆนะครับหลังจากตัดหญ้ามาครับทุกคนตัดหญ้าเสร็จแล้วก็จะพาลูกสาวเดินนะครับทุกวันนะครับเพราะว่าท้องเริ่มโตมากแล้วเราต้องให้น้องได้ออกกำลังมากนะครับแล้วก็เพราะว่าวันข้างหน้าจะได้คลอดลูกง่ายๆครับผมบรรยากาศเงียบเหงาครับที่หมู่บ้านชาวเขาครับผมก็ไม่มีวี่แววนะครับทุกคนที่จะได้เปิดสวนง่ายนะครับผมว่าสิ้นปีนี้ก็คงจะยังไม่ได้เปิดครับทุกคนดูบรรยากาศแล้วอาจจะอีกนานครับอีกนานมากๆเลยนะครับผมจริงๆแล้วอยากให้อะไรๆกลับมาโดยเร็วนะครับจะได้ทำงานอะไรกันอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าอีกไม่กี่เดือนครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็ ก็จะได้แบบครบ3ปีแล้วนะครับตั้งแต่โควิดเข้ามานะครับทุกคนนี่ครับดูครับอ้วนมากนะครับตอนนี้นะครับสมบูรณ์เกิน 100% แล้วครับผมน้องใหม่ตัวโตมากนะครับตอนนี้ตั้งแต่คลอดเจ้าตัวเล็กท้องแรกมานะครับก็ตัวโตยืดเส้นขึ้นยืดสายขึ้นนะครับร่างกายสภาพโครงสร้างโตขึ้นมากมากเลยครับผมนี่ครับตอนนี้ก็โตเต็มตัวแล้วครับผมเต็มสาวแล้วนะครับท้องที่2นะครับสำหรับน้องใหม่นะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family ด้วยนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดติดตามให้น้องใหม่ Family ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องใหม่ Family นะครับน้องใหม่ก็ไม่ได้กลับปงกลับบ้านครับผมอยู่หมู่บ้านชาวเขาพัทยานะครับผมตั้งแต่โควิดรอบแรกนะครับจนเนี่ยครับจะเข้ารอบ2แล้วครับผมอุ้ยจะเข้ารอบ3แล้วครับ3ปีนะครับจะเข้ารอบ3ปีนะครับผมที่ไม่ได้กลับบ้านกลับอะไรนะครับเพราะว่าเราอยากอยู่แบบนี้มากกว่าครับผมเพราะว่ากลับไปบ้านก็อย่างว่าครับผมเราไม่พร้อมนะครับผมก็เลยอยู่แบบนี้สบายใจกว่านะครับก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับปีใหม่นะครับน้องใหม่ก็ใกล้คลอดก็ประมาณปีใหม่นู่นแหละครับผมถึงจะได้คลอดนะครับผมตอนนี้ก็เป็นกำลังใจไปให้เรื่อยๆครับผมเพื่อให้น้องใหม่ได้ก้าวผ่านไปแต่ละวันแต่ละเดือนนะครับเพราะว่ากว่าจะผ่านไปได้แต่ละเดือนก็แสนจะลำบากครับทุกคนเวลาก็เดินเร็วซะเหลือเกินครับผมวันนึงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บครับผมอ้วนมากนะครับทุกคนดูท้องนะครับท้องโตมากๆเลยนะครับผมท้องน้องใหม่เนี่ยโตมากนะครับ